ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz เมย์มันหุ้นเด่นวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Make Money ครับวันนี้วันอังคารที่24มีนาคม2558เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน5ปีมะแม่ครับวันนี้เป็นวันธงชัยนะฮะของจีนนะครับก็เป็นประจำนะครับเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:09 นโดยประมาณถึง17:00 นหลังฟัง Money Shot กับคุณยุทธนากระบวนแสงจบก็มาต่อกับรายการ Make Money กับผมธนพงษ์มีทองครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพเรื่องราวดีๆนับจากนี้เพื่อท่านผู้ฟังครับช่วงนี้เราจะไปฟังกันก่อนดีกว่าว่าวันนี้คุณรณกิจสารินวงศ์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังนะครับท่ามกลางตลาดหุ้นนะฮะที่ยังปรับตัวลดลงไม่หยุดนะครับหลังจากที่วันนี้เนี่ยหลุด 1,500 แต่ก็สามารถตีขึ้นมาอยู่ได้นะครับคุณรณกิจพร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนพงษ์ครับครับก็ยังไงดีครับว่าเริ่มเด้งเริ่มเด้งนะเย็นหนึ่งก็คือว่าครับเข้าสู่จุดโอเวอร์โซลครับนะฮะตลาดวันนี้เนี่ยดูมันเหมือนจะน่ากลัวครับแต่ดูแรงรับตรง 1,500 แล้วใช้ได้แล้วก็อันนี้ขอพิจารณาเชิงเทคนิคนะครับครับผมคิดว่าตลาดมันจะมีจุดของการรีบาวอยู่ให้ใจเย็นนิดนึงอ่ะจะภายในสัปดาห์นะฮะแล้วก็แต่ก็เป็นการรีบาวนะครับไม่ได้หมายความว่าจะกลับไปขึ้นนะเป็นการรีบาวครับซึ่งผมมีมุมมองเดิมอยู่มันอาจจะย่อตัวในช่วงนี้บ้างเพราะว่าไม่มีแรงกดดันจากข่าวหลายอย่างซึ่งทำให้นักลงทุนตกใจครับนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงกลางปลายสัปดาห์เอาใจช่วยเอาใจช่วยนะครับคิดว่าอย่างนั้นโดยที่เชื่อมันถึงจุดที่มันเคยรีบาวมาแล้ว2ครั้งในอดีตนะครับครับทีนี้หุ้นเนี่ยถามว่าวันนี้จะให้อะไรผมคิดว่าหุ้นตัวหนึ่งที่เลวร้ายที่สุดในช่วงนี้แหละเป็นตัวที่น่าซื้อที่สุดแหละครับนะครับเพราะว่าประเมินดูแล้วเนี่ยว่าราคาตรงนี้มันเป็นราคาที่ลงมาไม่สมเหตุผลนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เราก็ได้คุยกันแล้วก็หาตัวเลขที่เหมาะสมของหุ้นตัวนี้ผมคิดว่าราคาตรงนี้มันเป็นราคาที่ถูกไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าขออนุญาตบอกชื่อหุ้นก่อนนะฮะตัวนี้ก็คือตัวแจสมินนะครับแจสครับ JS ลงลึกๆนี่แหละนะครับครับก็พอตอนลงก็สารพัดข่าวปรับทาร์เก็ตอะไรกันสารพัดเลยนะฮะตอนขึ้นก็ไม่เห็นมากอะไรกันเลยนะฮะครับแล้วก็เรามาประเมินตัวเลขกันของเราเก่าของเราเก่าเราจบไปก่อนเรามาประเมินตัวเลขกันว่าถ้าบริษัทมูลค่าจริงๆจะเป็นเท่าไหร่นะฮะ1ก็คือนะครับมี3ตัวเลขนะครับตัวเลขที่1นะฮะตัวเลขจากสินทรัพย์บริษัทเลยสินทรัพย์ที่เหลือสินทรัพย์ปัจจุบันเลยที่ตัดจากกองทุนไปแล้วนะครับสินทรัพย์ล้วนๆตอนนี้คิดเป็นจำนวนบาทออกมาที่ 1.40 บาทต่อหุ้นนะครับอันนี้1อันที่2นะครับกําไรจากกองทุนที่จ่ายปันผลแล้วครับบาท50จ่ายไปแล้วนะครับกําไรจากกองทุนล้วนๆที่เข้าอยู่ในบริษัทตอนนี้เลยคิดเป็น2.50 บาทครับนี่ก้อนที่2นะฮะครับก้อนที่3ครับการถือหุ้นบริษัทเนี่ยขายกองทุนแล้วได้เงิน50,000 กว่าล้านเนี่ยเข้าถือหุ้นอยู่1/3ด้วยนะครับครับ1/3ตรงนี้ตัดปันผลที่เพิ่งจ่ายไปล่าสุดด้วยนะฮะคิดประมาณ15 ตังค์นะฮะก็จะเหลือประมาณ2.25 บาทโดยประมาณนะครับประมาณรวม3ก้อนนะฮะครับรวม3ก้อนเมื่อกี้เป็น6.15 บาทครับหมายความว่าถ้าเกิดแก๊สเจ๊งนะครับราคาเขาจะต้องเจ๊งอย่างที่6.15 บาทมูลค่าบริษัท6.15 บาทนั่นหมายความว่านี่คือมูลค่าต่ำสุดของบริษัทยังไม่รวมพรีเมียมจากกำไรที่เกิดขึ้นในอนาคตครับเพราะนักลงทุนให้ใช้สตินิดนึงนะครับว่าราคาหุ้นตอนนี้มันลงมาเยอะเกินไปมันโอเวอร์โซลและมันถูกกระหน่ำด้วยข่าวแต่ว่าบริษัทนั้นผมคิดว่าราคานี้ถูกเกินไปในเชิงของพื้นฐานแล้วก็นักลงทุนเนี่ยใช้สติคนที่ติดอยู่ผมคิดว่าราคาตรงนี้ถูกเกินไปจะไปขายทิ้งนะครับครับผมคิดว่าแก๊สน่าจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนที่อยากจะเล่นแก๊สก็ดูจังหวะตรงนี้ไปเนื่องจากตลาดยังผันผวนอยู่ท่านก็อาจจะจับจังหวะได้ชั้นไปนะครับยังไงวันนี้ผมฝากว่าอย่านักลงทุนเนี่ยเข้าไปติดไม้ติดมือสักหน่อยนึงแล้วกันแก๊สพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นพรุ่งนี้เชิญประชุมนักวิเคราะห์ครับแล้วน่าจะมีการเคลียร์ปัญหาทั้งหมดครับแก๊สพรุ่งนี้จะดีขึ้นครับครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ
นะจัดนะครับพรุ่งนี้มีการเชิญประชุมนักวิเคราะห์นะฮะปัญหาทั้งหมดน่าจะเคลียร์นะครับถ้าดูจากยอดรวมเมื่อสักครู่นี้นะครับ6.15 บาทนี่คือถ้าเจ๊งนะฮะมูลค่าของบริษัทก็อยู่ประมาณนี้นะครับยังไม่รวมพรีเมียมนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของตัวของแจ๊สนะครับช่วงนี้พูดคุยกับคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสายงานผู้อำนวยการวิจัยสายงานลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับมาดูวันนี้หลุด 1,500 ดีขึ้นมาได้นะฮะครับก็ถือว่าแนวโน้มหลักนะครับยังคงเป็นลักษณะของขาลงนะครับเพียงแต่ผมว่าหุ้นหลายตัวตอนนี้นะครับลงมาค่อนข้างที่จะถูกมากเกินไปนะครับที่เรียกว่า under value แหละนะครับแล้วก็ PE เนี่ยบางตัวเนี่ย7 เท่านะครับให้ปันผลอยู่ที่ประมาณ 6% นะครับผมว่าระดับราคาตรงนี้หุ้นแบบนี้ก็ต้องเริ่มซื้อนะครับหรือว่าเริ่มเก็บนะครับก็เท่าที่ลองสแกนดูเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นตัวกรุงไทยสุภาลัยนะครับDTAC BTS นะครับและอื่นๆนะครับผมว่าตอนนี้เราคงจะต้องเริ่มทำการบ้านมากขึ้นในเรื่องของการเริ่มหาซื้อหุ้นนะครับก็อย่าไปแพนิคกับตลาดเยอะครับเวลามันลงมาเนี่ยเริ่มได้ของถูกนะครับเราก็ต้องมองในเรื่องของการซื้อด้วยเหตุและผลนะครับอย่าไปวิตกกังวลกับกระแสข่าวลือต่างๆด้านลบซึ่งมีอยู่ในตลาดเยอะนะครับว่าเศรษฐกิจจะพังนะครับว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่แตกหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าถ้ามองจากตรรกะด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยนะครับระดับเงินเฟ้อของเราอยู่ในระดับตรงนี้เองระดับเบี้ยเองก็ไม่ได้สูงมากนะครับคงไม่ได้เป็นลักษณะของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเหมือนกับในรอบที่ผ่านมาหรอกนะครับก็อย่าไปมองกับในเรื่องของข่าวลือซะเยอะแล้วก็พยายามตั้งหลักตั้งสตินะครับด้วยเหตุผลทุกครั้งแหละครับเวลาตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงนะครับหรือว่ามีการปรับฐานเนี่ยนักลงทุนก็จะเริ่มวิตกกังวลแล้วก็เริ่มกลัวกันผมเชื่อว่าหลายคนก็คงจะเริ่มถอดใจกับตลาดหุ้นละนะครับถ้ามองกันในเชิงเซนติเมนต์นะครับอย่างเงี้ยฝรั่งมองว่าในเรื่องของตัวเกรดดี้ที่มันมากกว่าเฟียเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนครับอัพไซด์ที่จะไปต่อเนี่ยมันเริ่มจำกัดแต่ตอนนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยเริ่มกลัวหรือว่าเฟียเนี่ยนะครับมากกว่าเกรดดี้หรือว่ามากกว่าความโลภก็อาจจะเป็นโอกาสครับให้มองอีกด้านนึงของเหรียญละกันนะครับตลาดลงมาแต่ว่ามีคนรับซื้ออยู่แสดงว่าในเรื่องของตัวตลาดเองเนี่ยนะครับเมื่อมีคนซื้ มันก็ต้องมีจุดที่เขามองว่ามันน่าสนใจในเรื่องของการเริ่มซื้อนะครับอันนี้ก็อยากจะให้มองด้านหนึ่งของเหรียญไปนะครับครับเพราะฉะนั้นกรณีของใครที่ไม่มีหุ้นณเวลานี้ก็ต้องเริ่มศึกษาแล้วหุ้นตัวไหนที่มี PE ต่ำกว่าถูกต้องครับตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้าที่เราแนะนำในเรื่องของการกระชับพอร์ตนะครับผมเชื่อว่าน่าจะถ้าบางท่านได้ขายทันเนี่ยจังหวะแบบเนี้ยต้องเป็นจังหวะที่เริ่มซื้อคืนแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้ขายทันนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะซื้อคืนแล้วนะครับใช่จริงแต่ว่าก็ต้องเลือกตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความผันผวนของตลาดดูสักระยะหนึ่งเพราะว่าถ้ามองกันเนี่ยเทคนิคหลายคนคงมองไม่ต่างกันนะครับมองกันประมาณ1,400กลางๆ1,400กว่าๆนะครับเราต้องเริ่มดูจากผลตอบแทนกับความเสี่ยงที่ฝรั่งเรียกว่าริสแล้วก็รีวอร์ดนะครับว่าถ้าสมมติจากตรงนี้ลงมาอีก20-30 จุดมันคือความเสี่ยงด้านล่างนะครับแต่ว่าอัพไซด์ด้านบนเนี่ยมันมากเกินกว่า 20% ขึ้นไปนะครับผมว่าแบบเนี้ยต้องหาจังหวะในการซื้อครับก็หาจังหวะครับผมมองตลาดอย่าไปมองอะไรที่มันเลวร้ายจนเกินไปนักแล้วก็อย่าไปกลัวตามพวกข่าวลือหรือว่าคำพูดที่ชอบพูดเชิงลบต่างๆเกี่ยวกับตลาดหุ้นนะครับครับนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมองอัพไซด์ข้างบนนะครับแล้วเทียบกับดาวไซด์ข้างล่างนะครับถ้าหากว่าอัพไซด์ข้างบนเนี่ยมีสูงกว่าก็ให้ยึดข้างบนก็ถือว่าเริ่มสะสมได้นะครับวิธีการคิดนะฮะนะครับวิกฤตครับนะครับอยู่ไหมนะครับนะก็ท่านที่จับใจความได้มาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือดูในตัวของอัพไซด์ข้างบนนะครับกับดาวไซด์ข้างล่างนะครับอันไหนเนี่ยที่มีมากกว่ากันนะครับนะถ้าอัพไซด์เนี่ยณเวลานี้เนี่ยมันมีมากแล้วดาวไซด์ค่อนข้างต่ำก็คือเริ่มที่จะทยอยสะสมได้แล้วนะครับนะนี่ก็จะเป็นวิธีคิดนะครับของการสะสมหุ้นในช่วงนี้นะครับเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการเนี่ยได้บอกมาในตัวของกรุงไทยใช่ไหมฮะ KTB นะครับแล้วก็มีตัวของสุภาลัยคุณวิกิตครับครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่ที่บอกตัวหุ้นนี่คืออย่างยกตัวอย่างเช่นตัวของกรุงธนาคารกรุงไทยถูกไหมฮะ KTB อ๋อใช่ครับก็จะมีในกลุ่มแบงก์ตอนนี้ที่ PE ประมาณ7 เท่าปันผลประมาณ 5% ก็จะมีกรุงไทยนะครับแบงก์กรุงเทพอาจจะปันผลได้ไม่เยอะเท่าแต่ก็ PE ประมาณ7 เท่านะครับตัวของพวกทิสโก้นะครับปันผลประมาณ 5.8% ครับ PE 7เท่านะครับสุภาลัย PE 7 เท่าปันผล 5.9% เป็นต้นนะครับพูดแบบนี้ผมว่าต้องเริ่มทยอยรับครับ
เริ่มทยอยรับนะครับได้เลยครับนะครับครับมีคำเตือนเพิ่มเติมไหมครับก็เวลาที่ตลาดกลัวนะครับแล้วก็ซ้ำเติมไปด้วยข่าวร้ายนะครับผมว่าน่าจะมองให้เป็นโอกาสในการเลือกซื้อหุ้นถูกและดีที่พื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับเวลาเราทำการบ้านก็อย่างที่เรียนครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ไปแพนวิสิตไปใช้วิสิตดูบ้างนะครับอย่าไปฟังคนอื่นเขาพูดกันแล้วก็วิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุครับครับหรือไม่ก็ช่วงนี้ไปอัปเดตก็ได้นะที่ตลาดหลักทรัพย์ใช่ครับถูกต้องครับเป็นโอกาสที่ดีเลยครับก็จะทำให้เรามีความเข้าใจในตัวของหุ้นเนี่ยมากขึ้นแล้วก็เข้าใจภาพรวมมากขึ้นนะครับใช่ครับเราจะเข้าใจในตัวธุรกิจที่เราจะเอาเงินไปออมมากขึ้นนะครับครับได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณวิกิตธีระวรรณรัตน์ผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันกับเรื่องราวของทองคำนะครับทองคำวันนี้เนี่ยถือว่าดีกว่าเมื่อวานนะครับนะนี่ผมไปกดเจอของKTB นะครับตอนนี้ PE ประมาณ9นะ 9.6 นะครับก็ถือว่าต่ำอยู่นะครับนะธนาคารกรุงเทพก็ 9.5 นะครับนะก็ต่ำนะฮะก็แบงค์ไม่น่าจะต่ำอย่างนี้นะครับนะตัวของทิสโก้เองนะครับก็ 8.76 นะนะคุณกรมบุญทานพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนาคงครับครับดูวันนี้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานหน่อยนะครับวันนี้ก็มีการฟื้นตัวต่อนะครับจากท้ายสัปดาห์ก่อนนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ระดับใกล้ๆ 1,193 เหรียญนะครับซึ่งเป็นระดับ retracement 6.8 นะครับซึ่งก็จริงๆช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นทดสอบใกล้ๆระดับนี้นะครับอย่างที่เรียนที่หน้าพงในหลายครั้งว่าปกติแล้วเนี่ยระดับ retracement 6.8 เนี่ยถือว่าเป็นระดับสำคัญนะครับถ้ามีการเบรกผ่านได้เนี่ยก็ทำให้ลักษณะของการปรับตัวในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแนวโน้มได้นะครับอาจจะขยับตัวขึ้นไปเหนือ 1,200 เหรียญได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่กำลังรอซื้ออยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะดูที่จุดที่1193เป็นจุดตัดสินใจสำคัญนะครับเบรกผ่านได้แนะนำซื้อตามนะครับไปรอลุ้นใกล้ๆบริเวณ 1,200 หรือเหนือกว่านะครับหรือถ้าไม่ผ่านจุด1193เนี่ยนะครับแล้วมีการถอยลงมาเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะมารอรับอีกทีนึงบริเวณ 1,168 เหรียญถึง 1,173 เหรียญนะครับกรอบแนวรับระยะสั้นๆนะครับที่อาจจะพอสะสมซื้อได้เช่นเดียวกันแต่ว่าปัจจัยที่ต้องระมัดระวังนะครับก็ยังเป็นเรื่องของเงินบาทอยู่นะครับที่มีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากการประชุมเมื่อประมาณ4สัปดาห์ก่อนต่อเนื่องกับเรื่องของยอดดุลบัญชีเดินสะพัดรุ่นการค้าของเราที่จะรายงานในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ย ก็อาจจะออกมาดีด้วยเพราะราคาพลังงานเนี่ยมีการตัวลงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเน็ตยอดนำเข้าส่งออกเนี่ยเราอาจจะมีการเกินดุลอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจนะสำหรับตัวเลขตรงนี้นะครับก็น่าจะทำให้เงินบาทแข็งต่อนะฮะครับผมครับนะนี่ก็ต้องระวังนะกรอบเงินบาทครับตอนนี้32.50น่าจะอยู่ประมาณนะฮะจริงๆเรามองว่ามันหลุดแนวรับลงมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มระยะสั้นอาจจะมีโอกาสย่อตัวลงได้ต่อนะครับตามกรอบที่เคยคุยกันไว้ 32.4 โดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพของเงินดอลลาร์ที่ยังคงมีโอกาสจะแข็งค่าตามตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้กรอบการแข็งค่าของเงินบาทเราเองเนี่ยอาจจะอยู่ในกรอบไม่สูงมากนักแล้วอ๋อนะครับถ้าเรามองว่าตัวเลขสหรัฐอเมริกาน่าจะดีขึ้นนะเงินบาทที่แข็งค่าวันนี้ก็น่าจะเริ่มน้อยลงละครับก็คงต้องดูกันในงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์หรือตัวเลข GDP นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในไตรมาส4ออกมา 2.2 ที่เป็นการรีวิวครั้งที่2นะครับสัปดาห์นี้จะมีการประกาศไฟนอลไตรมาส4นะครับซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าประมาณ 2.4 ซึ่งถ้าสูงขึ้นจริงๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นครับอ๋อได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะคุณกมลทันพรไพศาลวิจิตรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำแล้วก็ผู้การฝ่ายวิเคราะห์ของGT Wealth Management นะครับในช่วงจังหวะที่ผมพูดคุยกับคุณวิกิตเมื่อสักครู่นี้นะครับนะผมก็ไปดูในตัวของPE นะครับของหุ้นหลายๆตัวนะฮะที่ในระดับที่ PE ต่ำกว่า10นะครับมีเยอะนะครับอย่างเช่นตัวของอะไรเนี่ยอนันดาเนี่ยนะครับนะอนันเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ 9.9 นะครับนะอย่างเช่นตัวของ BECL นะครับนี่ก็ 9.8 นะครับนะตัวหรืออย่างเหล็กอย่างโลหกิจเนี่ยนะนี่ก็ 9.8 ก็ต้องเรียนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็น ranking PE นะครับซึ่งแต่ยังไม่ได้เกี่ยวกับงบนะยังไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานอื่นๆใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างแบงก์กรุงเทพเนี่ยก็เหลือ 9.54 นะครับนะ
ก็ถ้าเราเลือกดูสำหรับตัวดีๆนะครับอย่าง STPI อย่างเงี้ยนะฮะอยู่ที่ 8.94 นะครับช่วงนี้ก็ XD ด้วยนะฮะอย่างแบงก์ทิสโก้นี่ก็ 8.76 นะครับนี่เราก็พยายามดูหลายตัวนะ AP นะครับ Asian Property 8.48 นะครับแล้วก็ไล่เรียงไปอย่างอมตะนี่เหลือ 8.25 สุภาลัย 8.24 GFPT 8.17 นะครับตัวลิชชี่นะนี่ก็ทำคอนโดนะครับ 8.16 นะครับอันนี้ไม่ได้บอกอะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าเมื่อเราไปดูแรงกิ้งเราจะเห็นหุ้นหลายตัวเนี่ย PE ค่อนข้างต่ำนะครับแสนสิรินี่ 7.66 แกรนนะฮะ GRAND นี่ 7.40 นะครับนะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างเสนานี่ 6.81 นะครับหลายๆตัวนี่อาจจะดูไม่สบอารมณ์หลายท่านก็ได้นะครับอย่างตัวของไลมอนแลนด์นี่นะฮะ 4.91 นะ PE ละ4เท่าเองนะครับนะนี่เป็นหลายๆตัวที่พอพูดถึงเรื่องหุ้นที่ PE ต่ำนี่นะครับแล้วก็ต้องย้อนกลับไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวที่ PE ต่ำเนี่ยมีตัวไหนบ้างที่เรามองเห็นแล้วว่าเป็นหุ้นที่เราท่านรู้จักกันนะครับ 16:24 นะครับดัชนีหุ้นไทยณเวลานี้เนี่ย 1,509.73 ลบ 10.28 ลด 0.68% มูลค่าการซื้อขาย 48,687.87 ล้านบาทจุดสูงสุดวันนี้นะครับ 1,519.09 ลบ 0.92 นะครับต่ำสุดครับ 1,499.88 ลบ 20.13 นะครับณปัจจุบันก็ตีขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,500 จุดได้นะครับหลักทรัพย์ที่บวกมี231หลักทรัพย์ลดลง712หลักทรัพย์ไปเป็น148หลักทรัพย์5อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับแพลตินัมนะครับเข้าเมื่อเช้า6.35 บาทนะครับลบบาท50สตางค์นะครับทรูครับ12.50 บาทบวก10สตางค์แจ๊ส5.85 บาทนะครับบวก5สตางค์บีแวร์แบงค์เทพ181.50 บาทราคาทรงตัวเคแบงค์224 บาทครับลงไป3 บาทนี่เป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดแจ๊สครับหลังจากที่คุณรณกิจบอกว่าราคาถูกเกินไปแล้วก็ประเมินมูลค่าให้เห็นกันเลยนี่นะฮะก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาทันทีเหมือนกันนะครับสำหรับตัวของแจ๊สนะครับ ITD 7.10 บาทบวก30นะครับ IFEC 12บาทบวก10สตางค์ TPIPL บาท62บวก34สตางค์นะครับ TPIPL นี่ก็อย่างที่เมื่อวานผมบอกนะครับว่ามีโรงไฟฟ้านะครับที่จะรอรับรู้รายได้อยู่นะครับกิโลมูลค่าอะไรเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่ารีบาวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีสำหรับตัวของ TPI โพเลนครับ16:26 นเราพักสักครู่ครับMade Money สนทนาแสดงความคิดเห็นร่วมรายการหรือฝากคำถามที่02-691-8438-9 02-691-7600หรือพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ขอเชิญพบกับรายการที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวและอัปเดตข่าวสารต่างๆก่อนใครไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้เที่ยวเมืองไทยไปต่างประเทศชมศิลปะวัฒนธรรมสัมผัสประเพณีและความงามของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ติดตามได้ที่ Smart Travel ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา14:00 ถึง 15:00 นโดยสุทนรุ่งธัญรัตน์สมใจพุ่มนึกอธิกรศรียาสวินสุนันทวดีอุทาโยและพิพัฒน์พวงพูนสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ส่งข้อความเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมรายการพิมพ์ QN ตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011โฟกัสตลาดหุ้น16:28 โดยประมาณครับดัชนีหุ้นไทย 1,511.05 ลบ 1,511.50 ลบ 8.51 หรือ 0.56% มูลค่าการซื้อขาย 41,851.14 ล้านบาทตลาดเริ่มมีแรงซื้อในช่วงท้ายนะครับโดยหุ้นกลุ่มหลักๆที่มีผลต่อดัชนีครับช่วงนี้พูดคุยกับคุณประสิทธิ์ก่อนโชคดันอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับครับผมสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับผมครับต้องบอกว่ารีบาวฮะคุณธนพงศ์ครับน
นะนี่ว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยฟื้นคืนชีพกลับมานะไม่ว่าจะเป็นปตท.นะหรือว่าเป็นตัวของทรูครับนั่นเรียกว่าเป็นการปฏิกิริยาที่เรียกว่าตอบสนองในเชิงบวกหรือว่ารีบาวกลับนี่รวดเร็วมากนะครับแม้เซนติเมนต์ภาพรวมเนี่ยดูไม่เลวร้ายมากนะนะจะถามว่าไอ้ว่ารีบาวเนี่ยเพื่อที่จะลงต่อหรือเปล่านะผมว่าวันพรุ่งนี้ต้องมานั่งติดตามกันแบบใกล้ชิดนะว่าคือเหลือแค่10กว่าจุดนะคุณธนาพงศ์ครับนะผมว่ามันเพียงน้อยนิดนะในการที่จะหลุด 1,500 จุดคงไม่ยากอะไรมากมายนะสำหรับพนักงานที่ความเชื่อมั่นนะของนักลงทุนนี่ยังไม่มีมากเท่าไหร่พูดง่ายๆเพราะว่าทุกคนนี่อยากจะถือเงินสดกันแบบเต็มที่นะเพราะว่าอย่าลืมว่ายิ่งใกล้วันหยุดยาวยิ่งใกล้เทศกาลสงกรานต์เนี่ยทุกคนต้องมีเงินในการที่จับจ่ายใช้สอยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวง่ายของหลายสิ่งหลายอย่างหลายปัจจัยเนี่ยในเรื่องของความเชื่อมั่นเอางี้แล้วกันตลาดทุนตอนนี้ความเชื่อมั่นตอนนี้มันเหนื่อยพูดง่ายๆเราหุ้นในหลายตัวได้ลงมาแบบว่าลงข้างเร็วนะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะในหลายตัวที่ผ่านมาเกมหุ้นหรือว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันครับนะอันนี้การลื่นไหลการลงอะไรก็เป็นอะไรที่แบบว่าต้องมานั่งดูเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวนะครับตรงจุดนี้วันนี้ถือว่ามีน้องใหม่ตัวนี้ที่เข้ามาเทรดหรือเข้ามาซื้อขายในช่วงที่จังหวะตลาดเนี่ยไม่เป็นใจนั่นคือแพทินัมโอ้โหแต่ถือว่าต้องชมเมย์แบงค์นะครับคือทำให้คนเสียหายน้อยที่สุดอ่ะโอเคทำให้คนเสียหายน้อยที่สุดไซส์700กว่าล้านหุ้นเดี๋ยวว่าทำให้คนแบบว่าบาดเจ็บน้อยเอางี้แล้วกันนะแต่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ IPO แล้วกันคุณธนพงศ์ครับไม่รู้เป็นสัญญาณร้ายหรืออย่างไรนะสำหรับ IPO ตัวต่อไปที่ใครจะเข้ามาเนี่ยนะว่าเข้ามาเดี้ยงล้น1ตัวครับนะตัวต่อไปใครจะตามรอยแพทินัมนะผมว่างานนี้ต้องดูหลายองค์ประกอบด้วยครับนะคงจะไปแบบว่าเหมาเข่งตัวต่อไปนี่คงเน่าแน่นอนเหมือนแพทินัมแน่นอน อันนี้เราคงอย่าเพิ่งไปปรามาสนะเพราะว่าก็ดีสิอีกนะที่แบบว่าอินเด็กซ์ลงมาแรงๆอย่างเงี้ยเจ้าของในการที่จะตั้งราคาสูงๆหรือตั้งราคาขายแพงๆก็คงเริ่มถอดใจแล้วแหละเพราะตลาดแบบนี้ครับนะถือว่าแพทินัมอาจจะเป็นตัวส่งท้ายที่แบบตั้งราคาที่แบบว่าเจ้าของได้เงินไปเนี่ยคือแบบไปเข้าบริษัทอ่ะพูดง่ายๆครับในเท่าที่ทราบมาคนเล่นนะคุณธนพงศ์นะนอกตลาดซื้อไปบวก1บาทนะจากไอพีโอโอ้โหเจ็บระนาวกล้าเนาะไม่คิดว่าเขาคิดว่าคงจะเหมือนกับตัวอื่นเนี่ยคุณธนพงศ์ครับนะแต่ว่าพอมาสถานการณ์กับตลาดทุกคนเชื่อว่าทุกคนที่ซื้อนอกตลาดคุณเป็นมืออาชีพอ่ะแต่กิฟเองเขาทำหุ้นแบบนี้ตลอดอยู่แล้วนี่ถ้าทำได้นะก็เหนื่อยฮะเพราะดูว่ามูลค่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยของแพทินัมเนี่ยจะเหลืออยู่ที่กี่บาทตรงนี้แล้วกันครับอันนี้คนไกลตลาดจะเป็นผู้ตัดสินนะตรงจุดนี้ไม่ว่าคือแบบว่าต่อให้เห็นไหมสถาบันที่เราเห็นว่าจองรุ่น5 เท่า 6 เท่าครับปลายีทั้งนั้นนะคือหายหมดเลยอ่ะเพราะใจล้นๆอ่ะครับไอ้ล้นๆน่ะคงโชคดีแหละที่ไม่ได้จองอ่ะคงดีใจอ่ะครับนะผมว่าสิกรตน่าจะจับมัดมือมัดแขนมัดขาพวกที่จองล้นนะให้มาซื้อหุ้นนะโดยมีสัญญาเงื่อนไขว่าถ้าต่ำกว่าจองพวกนี้ต้องซื้อนะครับนะเรียกว่าอย่างน้อยคือสร้างความมั่นใจให้กับอินเวสเตอร์แล้วกันมีคนการันตีเหมือนกินชูคุณธนพงศ์ครับโอ้กินชูนี่หายไปเลยนะบิ่งตัวคนต้นตำรับแท้ๆนะไม่เอาไม้ใส่อันนี้ผมว่าเกมนี้คุณมนตรีคงเหนื่อยอ่ะคุณยังไงไอบีตัวพ่อแห่งกิบเองครับนะคงต้องวางหมากวางกลยุทธ์ใหม่นะแล้วก็ถือว่าเข้ามาผิดจังหวะฮะตรงจุดนี้สำหรับตัวของแพทินัมนะตัวต่อไปนะครับก็ดูกันไปนะสำหรับโหวันนี้หุ้นแดงเยอะเนาะใช่ครับหุ้นเขียวที่ตั้งหลักได้นี่ก็ตัวจัสมินครับโอ้โหลงแบบลงลึกไปถึง5.50 บาทเลยอ่ะแล้วก็ตีกลับขึ้นมาได้ก็เล่นเอาหอบเหมือนกันนะคุณธนพงศ์นะครับผมว่าจัสมินนี่คนติดเยอะนะคนออกไม่ทันก็แยะ
ถามว่าพรุ่งนี้สภาพยัสมินจะเป็นยังไงมันเป็นอะไรมันขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของภาพรวมตลาดแล้วกันนะผมว่าขึ้นมาแรงๆรีบาวด์แรงๆเนี่ยพลคอมไม่จะเช็คปิดนะครับขายหรือว่าเล่นสั้นอย่างนี้แล้วกันว่ายุดยุทธศาสตร์ในการเล่นของนักลงทุนตอนนี้แบบจัดเร็วและสั้นและพร้อมที่จะได้เสียกันแบบหนักหน่วงมากขึ้นครับนั่นคือในแง่ของตัวของจัสมินไอเฟกก็ตั้งลำได้ครับก็ไปรถโชว์อยู่เนี่ยไอเฟกเดินสายรถโชว์นี่ฮะไอเฟกตอนนี้ครับหล่อเลี้ยงด้วยของการรถโชว์นี่นะครับไม่ได้โพลินเองนะโพลินก็ถือว่าตั้งดีดกลับนิดเร็วนะครับโอเปิดมาแดงนะกดลงมาเหลือ2.20 บาทแล้วก็มาปิด2.64 บาทครับบวกไปเกือบ 16% คือผลินไอ้โรงไฟฟ้าเขารับรู้รายได้ไปแล้วนี่ใช่ไหมรับไปแล้วครับไม่ได้แบบเพิ่งเริ่มทำเหมือนคนอื่นนะผลินนี่ถือว่ามีความชัดเจนก็ไตรมาส1ก็น่าจะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าละครับผมนะอันนั้นคือแบบราคาก็ฟื้นมาเร็วเอาละกันเพราะโอ้โหอย่าลืมว่าถ้าใครไปดูกราฟของผลินนะมันตกลงมาเร็วและแรงอ่ะครับการที่แบบจะตีกลับขึ้นมาแรงๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าประหลาดใจมากนะครับอย่างนั้นนะมันควรจะเห็นโอกาสด้วยนะพอใกล้ๆมาอย่างเงี้ยนะมันเป็นจุดที่แบบจุดตัดสินใจแล้วกันเพราะคนขายที่ผ่านมาไม่รู้ว่าเอาหุ้นมาช็อตหรือเปล่าหรือขายด้วยสภาวะที่แบบว่าจำใจทิ้งครับนะทำให้หุ้นของโพลีนเนี่ยแบบว่าเย็นถึงเพียงนี้นะครับนั่นตัวของโพลินครับได้ไงว่าตัวของหลายๆตัวเอางี้กันแบบราคาแบบลงแบบเสียหายยับเยินนะไม่แต่ตัวของ AJD นะคุณธนพงศ์นะครับวันนี้ทานไม่ไหวจริงๆนะเจอสภาพตลาดเจอได้หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับนะอีกนานนี่ไงว่าคือขึ้นอยู่กับตัวเลขของผลประกอบการนั่นแหละว่าคุณอมรเนี่ยจะทำรายได้ทำกำไรเนี่ยนะได้ดีมากน้อยแค่ไหนสำหรับตัวของ AGD เองครับช่วงนี้ก็ต้องพึ่งงบอย่างเดียวละโอ้ต้องอาศัยงบเพียวๆนะครับช่วงนี้นะเพียวๆคือจะเป็นตัวที่ท้อนถึงราคาพื้นฐานมีตัวหนึ่งที่แบบว่าลงแบบเหมือนกับโรคท้องร่วงอ่ะMAX ครับดูถ้าใครมานั่งดูกราฟนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าบอททอมอันแสนบอททอมละบอททอมอันแสนบอททอมละแต่ต้องดูที่ว่าคุณกระจรสิทธิ์นะที่เข้ามันเต็มตัวแล้วนะฮะในที่มีการแต่งตั้งเป็นทางการนะครับจะเดินบทบาทในเรื่องของธุรกิจเนี่ยได้รวดเร็วไหมนะเพราะว่าในยี่ห้อเองที่เคยผ่านงานมาเองของไชนีสนะฮะก็ถือว่าทำผลงานได้แบบว่าการันตีแล้วแหละคราวนี้ต้องดูด้วยว่าของจริงงานจริงออกมาในรูปของแม็กเนี่ยเอ็มเอ็กเนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่ดังนั้นผมว่าเกมพุ่นอาจจะมีปฏิกิริยาอีกครั้งหนึ่งนะที่แบบว่ามีงานออกมีเนื้องานมีแผนงานที่ชัดเจนนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะสำหรับตัวของไซเบอร์ต้องยอมรับนะว่าไซเบอร์รอบนี้นะฮะทั้งแม่ทั้งลูกถือว่าแข็งแรงคือลงมาจนไม่รู้จะลงยังไงแล้วอะแต่วันนี้ถ้าเห็นถ้าใครสังเกตนะไซเบอร์เป็นอะไรที่แบบว่าสวนกับตลาดพยายามประคองพยายามยืนได้พยายามอะไรได้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ามองตามรูปการตามรูปมือก็ถือว่ายืนได้ค่อนข้างดีนะแต่ว่าจะยืนเล่นแบบทรหดอดทนไหมผมว่าก็ต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะอาจจะดีแค่วันสองวันคงจะสรุปไม่ได้ว่าจะดีในเร็ววันนี้เกมหุ้นเป็นอะไรที่แบบว่าต้องดูกันแบบว่าดูด้วยผลงานแล้วกันนะเห็นได้ข่าวมาว่าเขาจะพาไปดูงานที่พม่ากันไปดูโรงไฟฟ้าอันนู้ในเดือนเมษาได้ยินมาอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าหมายกำหนดการต่างๆนี้ออกมาหรือยังเพื่อของสร้างความเชื่อมั่นนะว่าไซเบอร์ทำจริงใช่ไหมให้ไปดูของจริงอ่ะคุณเองคือไม่รู้เชื่อไม่เชื่อไปดูเนี่ยเขามีไฟฟ้าของจริงครับขนาดแหนมเนืองเองนะเขาไม่ได้คุยไม่ได้นะเขาประกาศตู้มเข้าไปลงทุนละ220 เมกเมื่อวานเนี่ยครับวันนี้ก็คุณก็เซสลาพูดง่ายๆก็ถือว่าตามสภาพตามบรรยากาศแล้วกันแบบสร้างแท่งแดงแป๊กเลยคุณนะผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไปตามภาพตลาดหุ้นสำหรับตัวของ VTE
มีตัวหนึ่งคุณธนพงศ์ครับคันเลอร์วันนี้ได้มีโอกาสคุยกับสารีคันเลอร์คุยแป๊บหนึ่งนะก็ถือว่าฟังแล้วก็มีอะไรสัญญาณที่ดีเพราะว่าแกบอกว่าโอ้ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาคุณธนพงศ์มกราคมพาโอ้โหกำลังการผลิตนี่เดี๋ยวเฉพาะเดือนแรกของปีนะครับเต็มผลิต24ชั่วโมงเลยอ่ะครับพนักงานไม่ได้หยุดเลยนะวันอาทิตย์นะเดือนกุมภาค่อยแบบไม่มีนาค่อยแบบได้หยุดกันบ้างนี่ไงแบบสัญญาณการผลิตที่แบบป้อนออเดอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยไตรมาส1นะอันนี้ผมร่วมรู้เองแล้วกันว่าดีกว่า Q4 เยอะครับคราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าของจริงเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องของผู้บริหารในแง่ของสาริคันเลอร์เองเขามั่นใจว่าเนี่ยปีนี้คงจะพลิกมีกำไรได้ครับนั่นในที่ปีที่แล้วนี่คือขาดทุน15ล้านก็ต้องมานั่งติดตามนะว่าตัวของคันเลอร์เองนะว่าจะลดเล่นยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าพา1บาทนะครับบุ๊กแวร์อยู่ที่บาท15ตังค์ราคาบนกระดานล่าสุดที่บาท51ครับนะฮะก็ถือว่าใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบบคือต้องยอมรับว่ากลุ่มทุนของสาลีเนี่ยเป็นคนกลุ่มทุนที่แบบมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับคุณญี่ปุ่นนะคุณธนพงศ์นะครับนึกถึงสาลีคันเลอร์ก็นึกถึงสาลีอุตสาหกรรมนั่นของเมียสาธิตที่นั่งเมนเนจนะถือว่าสาลีสาธิตถือว่าเป็นตัวแม่นะครับต้องดูด้วยว่าจะเป็นยังไงเห็นว่าเขาจะเอาตัวลูกเข้าตลาดด้วยใช่ไหมคุณธนพงศ์ใช่สาลีพรินติ้งเพิ่งเอ็กไปเมื่อวันศุกร์ตัวพรินติ้งนะพูดถึงสาลี่นะคุณประสิทธิ์เมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาเอ็กนะครับเพื่อที่จะได้สิทธิ์ในการจองหุ้นสาลี่นะฮะนะครับแล้วก็ปรากฏว่าวันพฤหัสเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยก่อน1วันนะครับมีการบอกมีการแนะนำบอกว่าให้ขายตัวของสาลี่ออกนะครับแล้วก็บอกว่าราคาตัวของสาลี่พรินติ้งเนี่ยจะเข้าตลาดเนี่ยไม่ได้นะครับมีข่าวตรงนี้ออกมานะครับก็ทำให้หลายคนเนี่ยนะฮะพลาดโอกาสไปนะใครที่ขายไปเมื่อวันพฤหัสก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับมีคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ทำแบบนั้นไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ฟังก็คือการที่เขาให้คุณขายไปเนี่ยถ้ากับว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์ในการจองหุ้นถูกไหมครับเพราะคุณขายวันพฤหัสแต่ถ้าเกิดว่าคุณขายวันศุกร์เนี่ยคุณก็จะได้นะเพราะฉะนั้นเขาถึงให้คุณขายวันพฤหัสไงแล้วเขาก็ไปรับแล้วเขาก็จะได้สิทธิ์ในการหุ้นจองของสาลีพรินติ้งนะครับเพราะการเข้าตลาดไม่ได้เลื่อนนะครับถ้าเลื่อนนี่มันก็คงไม่เอกนะฮะใช่ครับผมถูกไหมฮะเนี่ยในตลาดหุ้นจะมีข่าวพวกนี้นะบนเสร็จนะครับแล้วก็คนที่ต้องระวังต้องระวังคนที่คิดไม่ทันนะครับก็ต้องตกเป็นเหยื่อเรื่องราวทำนองนี้แหละนะครับนะก็ต้องเรียนก็ต้องบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับไงเห็นกราฟสาลี่แล้วแบบโอ้โหลงมาแบบนะคือพูดง่ายธุรกิจเขาไม่ได้เปลี่ยนอ่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับธุรกิจไม่เปลี่ยนเฮียแกก็ยังทำงานอย่างแข็งแรงนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสเสวนากับแกนิดนึงทางโทรศัพท์แกยังมุ่งมั่นหาโน่นหานี่ทำไปเลยทำตลอดเวลาพูดง่ายๆนะฮะครับแม้ว่าจะใบพัดหัวใจมาก็ยังสู้ตลอดเวลาเนี่ยสาธิตครับผมประโยชน์นั้นนะครับนั่นคือบริบทของหุ้นในวันนี้ครับคุณธนพงศ์ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณประสิทธิ์ครับขอบคุณมากครับคุณธนพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกับคุณช่วยครับแม่มันคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์กับ M News บริการข่าวด่วนผ่าน SMS จาก NBT สมัครง่ายเพียงกดดอกจัน489-0222-2000สามารถบริการได้ทุกระบบค่าบริการเพียงเดือนละ29บาท M-New ส่งทุกวันส่งตรงทันใจ
ศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาก้าวทันเศรษฐกิจกับ Economic Update ทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น. ถึง 16:00 น.แล้วคุณจะรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจคุยกับนักวิเคราะห์16:43 น.ดัชนีปิดเรียบร้อย 1,514.45 ลบ 5.56 จุด0.37% มูลค่าการซื้อขายครับ 46,548.01 ล้านบาทวันนี้ดัชนีขึ้นไปทำจุดสูงสุด 1,519.09 นะครับก็คือลบ 0.92 ต่ำสุด 1,499.88 ลบ 20.13 หลักทรัพย์ทั่วบวกมี243หลักทรัพย์ลดลง684หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนไป183หลักทรัพย์5อันดับที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับ1ครับแพลตินัมครับ6.45 ลงไป95สตางค์ครับทรู12.60 บวก20สตางค์แจ๊ส6.10 บวก30สตางค์นะครับพลิกกลับมาบวกในช่วงท้ายตลาดนี่เอง BBI Bank กรุงเทพครับ181.50 ราคาทรงตัวแล้วก็ KBank 225บาทลงไป2บาทครับช่วงนี้คุณช่วยพร้อมแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจะรีบาวไหมพรุ่งนี้จะรีบาวไหมก็เริ่มรีบาวบ้างนิดหน่อยภายในวันนะครับตอนนี้ยังหาข่าวดียังไม่ค่อยได้ครับข่าวร้ายก็มันจริงๆมันไม่เคยมีข่าวร้ายอะไรมากมายนะแต่มันเวลาคนมันเทเนี่ยมันหนีตายเนี่ยมันหนีกันสุดๆนะฮะ ไม่ได้สนใจเรามาดูค่าเงินบาทเนี่ยนะครับค่าเงินบาทตอนนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายเนี่ยถูกไหมครับเงินบาทมันอยู่เริ่มมีจะแข็งค่าเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันเริ่มอ่อนค่าไปเนี่ยเพราะว่าทางการเนี่ยนะครับได้มีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ RP 1วันเนี่ยจากเดิม 2% ให้เหลือ 1.75% นะครับซึ่งกองทุนบางกองทุนเนี่ยเขาจะถอนเงินบางส่วนเนี่ยออกเพราะว่าไปดูที่ผลตอบแทนพวกตลาดเงินตรงไหนที่ได้ดอกเบี้ยดีกว่าเขาก็หันออกไปครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่ 32.2.3 โดยประมาณแล้วก็อ่อนค่าขึ้นตีเป็นขาขึ้นมามาเกือบ33บาทต่อดอลลาร์แล้วในช่วงสักประมาณสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยจากเกือบ33เนี่ยมันลงมา 32.4.5 โดยประมาณเนี่ยมันเริ่มแข็งค่าขึ้นแต่ว่าหุ้นของเราเนี่ยกับสวนทางนะคือจริงๆเนี่ยกลายเป็นทางเดียวกันไม่ใช่สวนทางหรอกกลายเป็นทางเดียวกันคือหุ้นก็ลงค่าเงินบาทก็แข็งค่าคือโดยปกติมันจะสวนทางกันนะคือถ้าเป็นกราฟเนี่ยคือถ้ากราฟค่าเงินบาทเป็นขาลงหุ้นก็จะเป็นขาขึ้นถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าหุ้นเป็นขาขึ้นค่าเงินบาทก็จะเป็นขาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยในช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนถึงช่วงวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่ามันไปทางเดียวกันนะทีนี้ถ้าเผื่อเราดูไอ้ตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยทั้ง RSI ทั้ง MACD ทั้ง Stochastic เนี่ยมันเป็นลักษณะของการขายมากเกินนะครับน่าจะมีรีบาวด์ได้บ้างทีนี้ไอ้ตัว Stochastic โดยเฉพาะ Slow Stochastic เนี่ยมันเริ่มส่งสัญญาณที่เป็น positive นะเป็นสัญญาณซื้อเล็กๆขึ้นมานะครับตัวMACD ก็เช่นกัน RSI ก็เช่นกันพยายามที่จะรีบาวด์ขึ้นไปแต่ยังไม่ได้สั่งเป็นสัญญาณซื้อนะ MACD RSI นะครับครับแต่ตัวเปอร์เซ็นต์ K เปอร์เซ็นต์ดีคือตัว Slow Stochastic เนี่ยนะครับถือว่าเริ่มดีขึ้นนะครับทีนี้มาดูไอ้ตัวCandlestick เนี่ยก็จะพบว่าวันนี้เนี่ยดัชนีของเรานะครับโดนตั้งแต่ตอน Open เนี่ยนะครับก็คือ 1518นะฮะ 1,518 จุดประมาณมันดั้มหลุด 1,500 จุดลงมาครับตีว่า 1,500 แหละเพราะว่ามันโลสุดคือ 1,499.88 ก็ตีว่า 1,500 แหละเปิด 1,518 ดั้มลงมา 1,500 โดยประมาณแล้วก็ลากกลับมาที่ 1,514 ก็ใกล้เคียงกับบริเวณไฮเดิมนะครับใกล้เคียงเพราะว่า 1,518 ขึ้นโลตัวที่ไฮเนี่ยคือ 1,519มันก็มาปิดค่อนข้างดีถ้าดูเป็นรูปเนี่ยนะฮะเป็นรูปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น black hammer on นะก็คือว่าเป็นค้อนแต่ค้อนแดงหน่อยนะครับค้อนสีแดงๆดำๆหน่อยครับซึ่งเป็นค้อนพร้อมที่จะรีบาวด์
ก็ลุ้นต่อนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะรีบาวไหมแต่การรีบาวเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีของเราเนี่ยมันเกิดสัญญาณขายลงมานะครับตั้งแต่หลุด 1,600 จุดลงมาเนี่ยเกิดสัญญาณขายพอหลุด 1,600 จุดลงมามาหลุด 1,570 580ลงมาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเกิด dead cross ก็คือเส้นค่าเฉลี่ย5วันตัด10วันลงมาแล้วก็5วันตัด25แล้วก็10วันตัด25วันลงมาเนี่ยตั้งแต่ในช่วงประมาณ 1,560 570 580ลงมาเนี่ยนะครับกลายเป็นสัญญาณขายลงมาพอเป็นสัญญาณขายลงมาเนี่ยหลังตั้งแต่ช่วงโน้นมาเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่3เดือน3เนี่ยนะครับยังไม่มีรีบาวด์รูปร่างขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็พอมาหลุด 1,550 อีกเนี่ยมันเป็นตัวเลขทางจิตวิทยาด้วยเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลดลงมาอีกซึ่งไอ้ตัวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันเนี่ยคือ 1,530 นะครับดัชนีก็หลุดลงมาอีกพอหลุดลงมาก็เกิด dead cross แบบกระจุกตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแนวต้านที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือแถว 1,530 150อย่างที่เคยบอกว่าดัชนีตอนนี้เนี่ยตัว 1,500 เนี่ยเป็นตัวกึ่งกลางนะครับข้างบนเนี่ย 1,550 ข้างล่างคือ 1,450 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีเนี่ยในช่วงระยะนี้เนี่ยอย่าให้หลุด 1,500 ถ้าหลุดเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีละเพราะว่าดัชนีถ้ามันเป็นขาขึ้นที่ดีเนี่ยมันไม่ควรให้หลุดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ exponential 200วันบ่อยๆนะครับถ้าหลุดบ่อยมากเนี่ยแสดงว่าการอ่อนล้ากำลังของราคาหุ้นเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับมันมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นทิศทางของดัชนีหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะตอนนี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันเนี่ยคือ 1,530 โดยประมาณครับนะครับคือถ้าเผื่อยืนไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นเหนื่อยขึ้นแล้วก็การกระแทกขึ้นไปคือการรีบาวด์ขึ้นไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ามันคนเกือบจะจมน้ำแล้วก็พรวดขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะลงต่อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูถ้าไม่หลุด 1,500 ก็ยังพอดูแต่ถ้าหลุดมานี่จะค่อนข้างเหนื่อยนะทีนี้หุ้นที่เราดูในตัว most active เนี่ยก็จะเพราะว่าตัวที่ลงหนักนะครับปูนใหญ่ลงไป4บาทAOT ลงไป5บาทนะครับโซล่าลงไป2บาท K-Bank ลงไป2บาทนะครับแล้วก็ไทยพาณิชย์ลงไปบาทหนึ่ง PTG ลงไปบาท25เขาจะพบว่าหุ้นที่โดนเทลงมาส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือพวกพลังงานนะแล้วก็นั่นก็เป็น ICT กับพวก InTouch ก็โดนลงมาอีกเกือบบาทหนึ่ง 0.75% เพราะฉะนั้นแรงขายของต่างชาติเนี่ยอาจจะยังพอมีอยู่แต่จะพบว่าในช่วงท้ายเนี่ยหลายตัวเนี่ยหลังจากตอนเช้าๆเนี่ยโดนเทลงมาเยอะมากนะฮะอย่างพวกไอเฟกเนี่ยโดนเทลงมาเยอะแต่ตอนท้ายเนี่ยรีบาวขึ้นมาเพราะไอเฟกเนี่ยโดนเทลงไปถึง10บาท50แล้วก็รีบาวขึ้นมา12บาท10ตังค์ตอนท้ายตลาดเนี่ยก็แสดงว่าแรงซื้อเนี่ยยังพอมีนะครับทีนี้ไอเฟกเองเนี่ยคงต้องไปดูแนวต้านที่บริเวณ13-13.5ว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหมถ้าทะลุได้เนี่ยค่อยไปดูข้างบนอีกทีนึงนะครับอันนี้เนื่องจากว่าเขาปรับลงมามาชนเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับ200วันเขาเนี่ยอยู่ที่บริเวณแถวๆ10บาท80นะครับทีนี้แนวต้านใหญ่ของตัว iFX เองจะอยู่ที่ประมาณสัก14บาท50ถึง15ถ้าจะถ้าการรีบาวด์กลับไปแล้วไม่สามารถยืน15ได้เนี่ยแรงขายเขาจะมีเยอะอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับโดยรวมเนี่ยผมเห็นดูหุ้นที่แข็งแกร่งเนี่ยก็จะมีอยู่ก็คืออย่าง EA ที่เขาได้ส่งมอบโรงไฟฟ้าที่ลำปาง90เมกะวัตต์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็รอผลการดำเนินงานออกมาเนี่ยจะไดรฟ์ให้ราคาหุ้นยืนได้แล้วก็ไอ้ตัว Nano Finance ตัวแรกที่ได้ใบอนุญาตมาคือสวัสดนะครับวันนี้ไปพูดในรายการ TNN 24ในรายการรู้ก่อนรวยกว่าก็บอกว่าพอได้มาเนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยมันจะโตขึ้นนะครับแล้วก็ในธุรกิจเดิมเขาก็ดีอยู่แล้วได้ไลเซนส์ใหม่เข้ามาก็จะเสริมฐานรายได้เข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสวัสดเองถ้ายืนถึง40บาทได้ก็โอเคเป็นค่อนข้างดีแต่นี้นักวิเคราะห์ก็มองกันแนวต้านอยู่ประมาณสัก48ถึง50บาทนะฮะแต่ตอนนี้แนวต้านทางเทคนิคเนี่ยเราไปดูที่บริเวณแถว43 40 45ก่อนยืนได้ก็ค่อยไปดูดัชนีข้างบนอย่างที่เขาวาด
ปั่นกันไว้นะครับครับอย่าให้หลุดแนวสำคัญนะถ้าเผื่อปรับลงมาเนี่ยแม้ว่าจะมีข่าวดวงคดีอะไรต่างๆเราดูที่นิเคิลเนี่ยอย่าให้หลุดแนวสำคัญคือ39บาทถ้าหลุดมาก็พิจารณาเองได้ครับได้ครับครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาไม่ทิ้งท้ายนะครับนะขอบคุณคุณจุ๋ยนะครับนะไปแล้วนะครับแต่ทุกทีนี้จะต้องมีฝากนะวันนี้ไม่ฝากนะคุณจุ๋ยนะฮะคุณจุ๋ยคุณทีวีรัตน์วัฒน์ทวีวงศ์นะครับนะก็ช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นิดสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับการแย่และเซตวันนี้ถ้าจะเก็บได้ก็ช่วงวันที่26 27ก็คือพฤหัสศุกร์หลังจากนั้นอาทิตย์หน้าก็จะรีบาวขึ้นมาให้เห็นนิดหน่อย แต่จะตลาดจะดีจริงๆคือวันหลังจากวันที่6ไอ้วันที่9เมษายนไปแล้วช่วงนั้นตลาดจะเข้ามาดูดีนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าช่วงระยะจากวันที่9เป็นต้นไปน่าจะมีเงินต่างชาติเข้ามาหมุนเวียนค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นการลงทุนในช่วงกรอบในช่วงสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ค่อยน่าลงทุนเท่าไหร่ในช่วงสะสมไปแล้วก็เดือนในสาทั้งเดือนเนี่ยคิดว่ามันจะมีวันหยุดอยู่ประมาณสัก 4-5 วันก็จริงแต่หลังจากเมษาหลังจากวันที่16 17เมษามาแล้วก็ตลาดเข้าที่เข้าทางแล้วก็เซตน่าจะดูดีแล้วก็มันจะไปปลายเดย์ทีก็น่าจะตอบรับดูดีแต่หลังจากวันที่15พฤษภาไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยดูดีแล้วตลาดการลงทุนได้เลยนะครับครับผมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์หนึ่งนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์หนึ่งระฆังทองนะฮะสำหรับตลาดหุ้นนะครับจะเห็นว่าในช่วงท้ายวันนี้ที่มีแรงซื้อกลับมานะครับนะก็ต้องมาลุ้นกันล่ะนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับนะภาพเต็มๆนั้นจะเป็นอย่างไรที่สำคัญก็คือว่าคืนนี้ครับก็ต้องจับตาทางฝั่งของตลาดต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับนะเราก็จะเห็นนะครับว่าอย่างคุณวิกิตก็ยังมองตลาดถือว่าดีอยู่นะครับส่วนเรื่องที่มีความคืบหน้ามากที่สุดนะครับแล้วก็พอที่จะทำให้เริ่มมองเห็นการลงทุนได้ก็คือเรื่องของการประมูล 4G นะครับนะเรื่องของการประมูล 4G นะครับก็จากนี้ไปก็ต้องติดตามดูครับว่าความคืบหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนตัวอื่นนั้นเราคงจะต้องลุ้นกันต่อนะครับวันนี้ก่อนที่จะปิดท้ายรายการเนี่ยก่อนจะปิดท้ายรายการเนี่ยนะครับทางปตท.ครับแล้วก็บางจากปิโตรเลียมได้มีการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลครับลิตรละ40สตางค์นะครับมีผลตั้งแต่5วันพรุ่งนี้นะครับ25มีนาเป็นต้นไปนะครับส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลของปตท.แล้วก็บางจากนะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในวันพรุ่งนี้ครับน้ำมันดีเซลจะลดลงมาเหลืออยู่26บาท9สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินครับยังคงเดิมครับโดยเบนซินออกเทน95นะครับก็จะอยู่ที่ลิตรละ34บาท46สตางค์ครับส่วนในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ครับทั้งปตท.แล้วก็บางจากแก๊สโซฮอล์95ครับอยู่ที่28บาท90ครับแก๊สโซฮอล์91อยู่ที่27บาท58สตางค์ครับแล้วก็ E20 อยู่ที่26บาท18สตางค์ E85 อยู่ที่23บาท48สตางค์นะครับนี่ก็จะเป็นราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ส่วนตลาดหุ้นที่ปิดไปในวันนี้นะครับหุ้นที่มีการกดดัชนีนะครับก็คือตัวของเบครับธนาคารกรุงศรีนะครับก็กดลงไป 1.17 จุดนะฮะ AOT นะครับที่วันนี้ปรับลดลงไป5บาทเนี่ยนะครับก็กดไป 0.7 นะ 0.7 จุดนะครับ SCC ปูนใหญ่530ที่ลงไป4บาทนี่ก็กดไป 0.5 จุดนะครับ KBank นี่ 0.5 เหมือนกันนะก็ลบลงไป2บาทนะครับแล้วก็ตัวมินนะครับที่ลบลงไป1บาทนี่ก็กดถึง 0.4 นะครับนี่จะเป็นตัวที่กดดัชนีส่วนตัวที่ช่วยทำให้ดัชนีวันนี้เนี่ยดูดีขึ้นนะครับก็คือทางฝั่งของปตท.นะครับก็ที่ปรับขึ้นมา5บาทนี่ก็ส่งผลบวกต่อดัชนีได้ 1.5 จุดนะครับ TPIPL นี่ 0.7 นะครับที่บวกขึ้นมา34สตางค์นี่นะฮะ True นี่บวก20สตางค์นี่ก็มีผลนะครับอยู่ 0.5 จุดนะครับก็สผ.นี่ที่บวก1บาทนี่ก็ 0.4 นะครับแล้วก็ IVL นะครับที่บวก50สตางค์ก็มีผลต่อดัชนีนี่ประมาณ 0.2 นะครับนะเพราะฉะนั้นนี่เวลาดัชนีบวกเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นตัวใหญ่ๆนั้นมีการซื้อกลับนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับคนที่จะซื้อกลับนะก็คงจะเป็นทางฝั่งของสถาบันนั่นแหละนะครับแล้วก็บางส่วนนี่อาจจะมีต่างชาติด้วยนะเพราะว่าพวกนี้
ป็นตัวที่จะทำให้ดัชนีนั้นดูบวกได้นะครับเห็นว่าหุ้นลบเนี่ยเยอะนะครับ684หลักทรัพย์นะครับบวกนี่243เท่านั้นเองนะครับในบรรดาหุ้นที่ทำให้บวกได้นี่บวกแล้วก็ลบได้นี่นะฮะที่บอกไปอย่างละ5ตัวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่มีผลต่อดัชนีในวันนี้ครับหมดเวลาครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ผมธนพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับMan, money.